ไหนๆวันนี้ลองเช็คเมลดูหน่อยเซอะไรวันนี้เมลมาใหม่เฮ้ยยูล่ายูคอมมิชชั่นเฮ้ยยูล่าจ่ายเงินแล้วแอคติ้งชิมหายเลยโอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะอยู่กับผมมาร์ควราทิพย์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวการถอนเงินจากยูล่าซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นครั้งที่2แล้วเนาะที่ได้ทำการถอนเงินจากยูล่านะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย1,332ดอลลาร์นะครับหรือที่เราแปลงค่าเงินกันดูในคลิปที่แล้วเนาะก็40,000กว่าบาทนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินก็ได้เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่เข้ามาจากยูล่าแล้วนั่นเองนะครับก็หลังจากหักค่าธรรมเนียมไปแล้วนะครับจากทั้งหมด 1,332 นะฮะเดี๋ยวขอเลื่อนแป๊บนึงนี่นะครับจากทั้งหมด 1,332 ดอลลาร์นะครับก็หักค่าธรรมเนียมไป58ดอลนะไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะก็เป็นเงินเกือบ 2,000 นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับมันเหลืออยู่ทั้งหมด 1,273 ดอลลาร์กับอีก9เซนต์นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแปลงเป็นเงินไทยกันดูนะครับว่าจำนวน 1,273 ดอลลาร์กับอีก9เซนต์นี้นะครับถ้าแปลงเงินไทยแล้วนะฮะมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอแปลงค่าเงินก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะครับจำนวน 1,000 นะฮะ273ดอลลาร์กับ9เซนต์นะฮะ1,273นะครับแล้วก็อีก9เซนต์ก็คือ 41,961 บาทกับอีก5สตางค์นั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมทำได้จากยูล่าซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะที่เฮ้ยไอ้มาร์คเองมันหลอกลวงแน่เลยเงินที่ได้เนี่ยต้องเป็นเงินที่แบบโอ้โหกด F12 แก้ไขแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำการรีเฟซเว็บไซต์ให้ดูนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็บางคนเนาะที่แบบอยากจะได้ความแน่นอนว่ายูล่าได้เงินจริงหรือเปล่านะฮะก็สังเกตได้นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้นะครับตัวรีโหลดตรงข้างบนเนี่ยมันโหลดอยู่นะครับแล้วมันก็รีเฟซเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงรายการตรงนี้ลิสต์ตรงนี้นะครับผมก็กดได้ปกตินะครับรีเฟซเว็บไซต์แล้วก็ปกติเลยนะครับกดแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับนี่คือเงินจริงๆนะครับแล้วก็เข้าสู่ PayPal เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาอัปเดตการถอนเงินจากยูล่าเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีกิจกรรมให้เพื่อนๆด้วยนะฮะซึ่งต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเลยนะฮะที่ได้ติดตามนะครับแล้วก็ได้ดูคลิปของผมมาโอ้โหหลายๆคลิปเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆอย่างมากเลยผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆอย่างมากเลยนะครับซึ้งใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะฮะที่ติดตามมาตลอดแล้วก็คอยเป็นทั้งกําลังใจให้นะครับบางคนเนี่ยก็ช่วยตอบคอมเมนต์แทนผมด้วยนะครับผมอันเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าผมขอบคุณจริงๆนะเพราะว่าบางทีผมไม่ได้มาตอบอย่างเงี้ยเช่นผมกําลังสมมตินะผมกําลังคุยงานอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ว่างตอบอาจจะมาตอบช้านั่นแหละแต่เพื่อนบางคนเนี่ยก็ตอบแทนให้เนี่ยอันนี้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งในน้ำใจอย่างยิ่งโอเคผมก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นกิจกรรมนึงนะครับซึ่งจัดมาเป็นกิจกรรมที่เอามาขอบคุณครอบครัวมาร์คธราทิพย์ทุกคนเลยนะครับที่ติดตามกันมาอยู่ตลอดนะฮะก็สำหรับกิจกรรมนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับมันจะเด้งมาสู่หน้าตาของหน้าเพจของงานออนไลน์ไทย .com นะครับมันจะเป็นเพจนี้นะฮะเพื่อนๆนะครับก็เลื่อนลงมานะครับมันจะเห็นตัวโพสต์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของโพสต์นี้ไปให้เพื่อนๆดารางคลิปนี้เลยนะฮะเมื่อเพื่อนคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาโพสต์นี้เลยนะฮะซึ่งในโพสต์นี้นะครับเป็นกิจกรรมอะไรนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้รางวัลกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถที่จะขออะไรก็ได้กับผมนะฮะแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าอย่าแพงเกินไปนะฮะอย่าแพงเกินไปแค่นั้นแหละนะครับซึ่งวิธีร่วมกิจกรรมก็ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับมีอยู่4อย่างที่เพื่อนๆต้องทำนะครับสิ่งที่เพื่อนอยากได้นะครับอยากได้อะไรก็คอมเมนต์นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยมาถึงเอ้ยอยากได้พัดลมว่ะพิมพ์พัดลมแล้วก็ enter ไปไม่ใช่นะครับคือพิมพ์พัดลมไว้ก่อนก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับไปหาลิงก์จากใน Lazada หรือว่า Shopee ก็ได้นะครับซึ่งทำไมผมแนะนำ2ตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับผมเนี่ยชอบช้อปปิ้งใน Lazada มากนะครับแล้วก็ Shopee เนี่ยก็ชอบมากเลยนะครับสมมติว่าอยากได้ตัวนี้นะฮะสมมติอยากได้ตัวนี้โอเคเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามานะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เสื้อตัวนี้นะครับดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆโอเคอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชอบแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเลือกเสื้อนะมันจะมีไซส์มีอะไรมาด้วยนะครับเพื่อนๆก็เวลาคอมเมนต์เนี่ยบอกไซส์ผมมาด้วยนะครับก็ถ้าสมมติว่าโอเคนะครับอยากจะได้เสื้อตัวนี้ก๊อปลิงก์ข้างบนมานะครับปุ๊บถ้าเกิดว่าไปเลือกอย่างเช่นเคสมือถือเงี้ยมันมีสีหรือว่ามีตัวของหมายเลขเคสอยู่ก็เอามาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยบางทีหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้เอามาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรให้นะครับผมก็จะเลือกให้ตามสมควรที่จะเลือกนะโอเคนะครับก็เมื่อเพื่อนก๊อปลิงก์มาแล้วนะครับลิงก์ข้างบนนี้นะก๊อปปี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเสร็จแล้วก็เอามานะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมเลือกอะไรนะเสื้อใช่ไหม
่ะผมเลือกเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อแฟชั่นนะฮะอ่ะผมก็ก่อนอื่นนะฮะผมก็เอาลิงก์วางไปก่อนนะครับนะแล้วคราวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะต้องทำการกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจากคลิปไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็แคปเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาคอมเมนต์นะฮะในตัวคอมเมนต์ของโพสต์นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะฮะสมมติว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดไลค์นะฮะแล้วก็กด Subscribe แล้วนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เพื่อนๆนะครับทำการแคปเจอร์หน้าจอนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นในคอมนะครับกดปุ่มปิดสกรีนก็ได้นะฮะก็ปี้มานะครับให้เห็นทั้งชาแนลนะครับแล้วก็ให้เห็นทั้งที่กดซับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ดูให้เห็นไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็ทำการก๊อปปี้เอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ย่อลงนะฮะแล้วก็วางลงไปปึ๊บแค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟเอาไว้เสร็จแล้วนะครับก็เอามาทำการเอารูปมาใส่นะครับเมื่อรูปใส่เสร็จปุ๊บนะครับต่อไปก็ข้อ4นะฮะคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับอันนี้คือเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยฝึกความครีเอทีฟในตัวนะครับอยากได้เพราะอะไรล่ะนะฮะสมมุติผมอยากได้เสื้อตัวนี้เพราะว่ามันหล่อดีนะฮะเพราะว่าผมใส่แล้วหล่อดีนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการโพสต์ไปได้เลยนะครับคอมเมนต์เสร็จไม่ใช่โพสต์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาในรูปแบบนี้นะครับก็คราวนี้นะครับหลังจากที่ผมนะฮะได้รับคนที่ร่วมกิจกรรมมากพอนะครับผมเนี่ยจะทำคลิปสำหรับแจกของออกมาให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ครอบครัวของเรานะครับครอบครัวมังตลาดทิพย์แล้วก็ทางครอบครัวงานออนไลน์ไทย.com เนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะก็หลังจากนี้นะครับเมื่อมีคนมาเล่นมากพอนะครับผมก็จะทำการไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการแจกของนะฮะให้กับคนที่ควรจะได้นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นราคาไม่แพงเกินนะครับเวลาผมคลิกเข้าไปดูแล้วก็โอเคสมเหตุสมผลที่จะซื้อให้ผมก็ซื้อให้นะฮะแต่ว่าผมก็จะทำการอ่านทุกคอมเมนต์ก่อนนะครับแล้วก็จะมาพิจารณาซื้อให้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกินงบนะฮะในการที่ผมจะเอามาซื้อของให้เพื่อนๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับนอกจากจะมารีวิวการถอนเงินนะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมให้เพื่อนๆแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมอย่าลืมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ